ริงๆอ่ะสินค้าชิ้นแรกที่ติดตะกร้าคือขัดเอากล้องอันนี้คือมันเป็นคลิปที่ไม่ได้อะไรมากค่ะแค่อยากลองดูว่าการติดตะกร้าทำยังไงเป็นคลิปตัดเน็ตบิ้นแต่ตัวที่รีวิวแล้วแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะคะคืออันนี้ที่เป็นจุกไร้กาวไม่ใส่เสื้อในแทนเสื้อในอ่ะเป็ดงงนะคะมันคือที่ปิดจุกนะคะที่ปิดหน้าอกเนี้ยแหละหารโดยไม่ต้องใส่เสื้อในตัวเนี้ยยังเก็บไว้อยู่เลยนี่คือกล่องนั้นเลยนะคะนี่คือกล่องที่รีวิวแล้วแบบคลิปแมสแล้วรายได้หลักหมื่นมาจากตัวนี้แล้วเป็นของที่กุ้งมีอยู่แล้วไม่ได้ซื้อใน TikTok หรอกกุ้งซื้อมาจาก Shopee เราใช้เราชอบกุ้งก็เลยเลือกรีวิวอันแรกเพราะว่ามันน่าสนใจค่ะมันเป็นอะไรที่คนไม่ค่อยรู้จักกุ้งไปดูร้านใน TikTok Official ของเขามาขายเลยกุ้งก็เลยรีเช็คแล้วว่ามันโอเคกุ้งก็เลยรีวิวเลยนี่ก็คือหลักการเลือกสินค้าเนาะเลือกสิ่งที่เราใช้เราชอบแล้วก็ไปหาร้านทางการแล้วปัจจุบันแนวทางการเลือกสินค้ายังเหมือนเดิมไหมยังเหมือนเดิมค่ะสินค้าหลักๆก็เป็นของที่เราใช้เราชอบแต่หลังจากนั้นนะคะจะเป็นการช็อปใน TikTok แล้วซื้อใน TikTok ร้านไหนเราก็รีวิวร้านนั้นแหละเพราะว่าเราอยากจะรู้ด้วยว่าเราสินค้าส่งมาใช้เวลาอะไรกี่วันเพราะหลังจากเรารีวิวของพวกนี้แล้วก็จะมีคำถามแหละว่าของกี่วันได้รับอะไรยังไงแบบเนี้ยค่ะช่วงแรกๆต้องบอกก่อนว่าร้านค้า Official จริงยังไม่ค่อยอยู่ใน TikTok มากนะจะมีแบบร้านอื่นๆที่เอามาขายแต่เดี๋ยวนี้คือร้าน Official มาหมดแล้วค่ะคือร้านที่เขาอยู่แพลตฟอร์มอื่นเขาก็มาเล็งเลยทีนี้เวลาเลือกก็จะเลือกจากคะแนนรีวิวสูงๆแล้วก็มีคนซื้อไปแล้วเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีรีวิวเยอะๆดูตะกร้าเช็คตะกร้าก่อนหลักคือ1สินค้าที่เราจำเป็นต้องใช้กุ้งก็ช้อปปิ้งใน TikTok อะค่ะร้านที่เราเลือกคือมันดีที่สุดสำหรับเราแล้วเราจะกินจากตรงนี้แล้วเราก็รีวิวได้เลยค่ะเพราะเราเองยังซื้อร้านนี้เลยแบบเนี้ยค่ะมันก็จะง่ายแต่มีเพิ่มเติมที่มีร้านเสนอมาให้ร้านค้าบ้าง TAP บ้างเสนอมาให้แบบเนี้ยมีสินค้ากระแสบ้างที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้จำเป็นหรอกแต่ว่าก็ลองหน่อยแล้วก็รีวิวเพราะว่าเราเริ่มเกาะกระแสปีนี้เป็นปีที่กุ้งจะเริ่มเกาะกระแสสินค้าด้วยสินค้ากระแส